เสียช่วงนี้ 7,800 บาทค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านด้วยสวัสดีค่ะพี่เคสวัสดีค่ะน้องเมเปิ้ลสวัสดีท่านผู้ชมนะคะกลับมายามค่ำแบบนี้นะคะเพิ่มความสดใสของเราด้วยอัญมณีหลากสีหลากชนิดหลากหลายดีไซน์เลยแฮริสยาอุปราคุณร้อนนะคะโปรดักต์เดเวลลอปเปอร์จากแบรนด์บูริต้าค่ะใช่แล้วแล้วปกติแบรนด์นี้จะส่งออกที่ไหนบ้างคะพี่เคก็ส่งออกอเมริกานะคะคือยุโรปทั่วไปนั่นเองนะคะวันนี้เรามากับ Natural Looks Natural Design by Bonita ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมไอเทมแรกก่อนเลยอลังการงานสร้างแค่โอปอลอย่างเดียวคุณผู้ชมคุณได้รับไปนะคะรวมกันถึง18เม็ดเป็นทรงรีค่ะ3คูณ5มิล18เม็ดน้ำหนัก 3.78 กะรัตใช้โอปอลจากเอธิโอเปียนะคะมีเพริดอทอเมทิสคุณผู้ชมใช้อเมทิสทรงกลม3เม็ดเพดีดอ4เม็ดสกายบลูโทพาสกับซิทรินนะคะอย่างละ4เม็ดและมีการเนสทรงกลมอีก3เม็ดพลอยล้อมเนี่ยจะเป็นขนาดนะคะอยู่ที่2มิลที่ข้างสลับสับหว่างกับโอปอลใช่ค่ะแล้วฝั่งโอปอลนี่4แถวเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นงานหน้าใหญ่หน้าเต็มจริงๆค่ะน้องเมเปิ้ลขาใส่ออกมาแล้วคือจะเพิ่มความสง่างามเพิ่มความน่ารักให้กับนิ้วของเรามากขึ้นคือใส่แล้วเต็มนิ้วหน้านิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ประกายของ Play of Color ก็มีความสง่างามน้ำลึกน้ำชัดเลยทีเดียวค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแล้วน้ำหนักพลอยทั้งหมด 5.29 กรัตซึ่งโอปอลปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะพี่เคสก็นี่เลยค่ะการกลับมาของโอปอลของเรานะคะเป็นพลอยแห่งความหวังนะสำหรับราศีตุลนะคะที่มาจากเอธิโอเปียเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้ถูกไปกว่าพวกพลอยสีต่างๆเลยนะคะก็คือมีคุณค่าในตัวเขาเองของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นพลอยที่มี play of color ก็คือมีสีรุ้งด้านในนั่นเองถือว่าเป็นพลอยที่มีสีเยอะมากที่สุดในเม็ดเดียวใช่นะคะสีรุ้งนี่ถือว่าเป็นสีแห่งความหวังโอปอลที่มีค่าเป็น precious โอปอลจะต้องมีประกายสีรุ้งแบบนี้หรอคะใช่แล้วค่ะคือการตกผลึกของเขาเนี่ยจะมีทรายส่วนประกอบของทรายแล้วก็น้ำเนี่ยถึง 80% ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เลยทำให้เขาเนี่ยการตกผลึกในด้านในเนี่ยก็จะเป็น play of color แบบที่เห็นกันนี่แหละค่ะโอ้โหคุณผู้ชมมีสีเขียวสีส้มสีม่วงแบบนี้แต่มีทุกเม็ดมีทุกเม็ดเลยจะไม่มีเม็ดไหนมืดหรือว่าบอดนะคะแล้วสลับสับหว่างการโอปอลนี่ถือว่าปัจจุบันเม็ดใหญ่ๆก็หายากนะคะพี่เคใช่แล้วค่ะแต่วันนี้กลับมานี่โอ้โหแบบว่าไซส์เยอะเลยนะคะไม่ใหญ่มากแต่ก็จำนวนเยอะนะคะที่มาสู่มือท่านผู้ชมวันนี้ราคาพิเศษมากๆเลยพลาดไม่ได้แล้วค่ะแค่โอปอลอย่างเดียวคุณได้ไปเกือบ4กะรัตใช่3กะรัต 3.78 กะรัตก็ถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมากแล้วยังมีขั้นสลับสับหว่างด้วยอเมทิสนะคะคุณผู้ชมพลีดอทสกายบูโทพาสซิตรินแล้วก็การเน็ตอีกด้วยใช่แล้วเบสเซ็ต5กรัตกว่าเห็นบอกว่าโอปอลเวลาเราซื้อทีแล้วก็ต้องซื้อเป็นล็อตถูกไหมซื้อเป็นล็อตใหญ่ๆเลยนะคะตอนเราก็ต้องมาคัดด้วยว่าเม็ดนั้นมีเพลย์ออฟคัลเลอร์ครบทั้งเม็ดหรือเปล่านะคะไม่ใช่มองมุมนึงมืดมองมุมนึงเป็นแค่สีส้มอย่างนี้ไม่ได้นะถ้ามีจุดดำนะคะเหมือนกับพวกตำหนิที่มากับธรรมชาติแบบนี้เพราะเราบังคับเขาให้เกิดมาไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้คุณผู้ชมจะมีประกายสีรุ้งนะคะสม่ำเสมอแบบนี้เลยเขียวบ้างส้มบ้างม่วงบ้างใช่แล้วนี่คือ precious opal จะไม่ได้เป็นแบบ honey opal ที่เป็นสีเหลืองแบบส้มส้มเยลลี่ไม่ใช่นะคะแต่วันนี้มาแบบเป็น play of color คือเป็นประกายรุ้งทุกมุมมองจริงๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในแสงไฟก็จะเป็นอีกประกายนึงอยู่ในแสงอาทิตย์ก็อาจจะมีอีกประกายนึงพอป้องไปก็ยังมีแสงไฟในตัวเองอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลองใช้มือป้องนะคะก็จะมีประกาย play of color แบบนี้โอปอลค่ะเป็นมีความเชื่อว่าเป็นอัญมณีประจำราศีตุลนะคะเชื่อว่าช่วยนำพาความรักนำพาความสำเร็จค่ะเสริมความรักความปรารถนาและช่วยเสริมสร้างความสำเร็จนั่นเองสมัยก่อนเขาก็นำไปประดับมงกุฎใช่ค่ะเป็นของทางพวกเคนยาแบบนี้พวงกษัตริย์ของมงกุฎอะไรแบบนี้เลยนะคะคือเป็นความเชื่อนะคะที่นำพาความหวังมาสู่หมู่บ้านนั้นๆนั่นเองแต่มองแล้วดูน่าตื่นตาตื่นใจนะพี่เคใช่แล้วค่ะคือเขามีสีเยอะแบบนี้คุณผู้ชมแล้วพอใส่แล้วหุบนิ้วมือแบบนี้คือเห็นแต่โอปอลอย่างเดียวครึ่งนิ้วกันเลยทีเดียวนะคะอึดอัดไหมคะน้องเมเปิ้ลพอใส่แล้วไม่อึดอัดเลยค่ะพี่เคสสวมใส่สบายแล้วปกติโดยทั่วไปนะคะโอปอลส่วนใหญ่จะเจียหลังเบี้ยค่ะวันนี้เจียเป็นแบบเหลี่ยมเหรอคะพี่เคใช่ค่ะเป็นฟาเซตมาเลยนะคะโอเวอร์ฟาเซต 4x3 มิลนะคะถึง8เม็ดด้วยกันแล้วก็เลขดีด้วยเลขมงคลด้วยนะคะถูกต้องคุณผู้ชม18เม็ดราคายังผ่อนไม่ได้เลยค่ะพี่เคใช่ค่ะผ่านไป100บาทคุณผู้ชมสามารถซื้อนะคะคู่กับไอเทมอื่นได้หรือซื้อเป็นเซตคู่กันได้ใช่ค่ะตอนนี้ไซส์53หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไซส์55เหลือ5วงไซส์อื่นๆก็มีหลักหน่วยถือว่าคุ้มค่ามากนะคะราคานี้ถ้าไปหาข้างนอกกับพี่เคสอาจจะได้แค่คอสตูมอาจจะได้คอสตูมจิวเวลรี่หรือว่าเป็นงานโอปอล 2-3 เม็ดด้วยกันนะคะไม่จริงค่ะเพราะว่าพลอยร่วงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นนั่งคัดหน้างานแล้วด้วยเนี่ยจะไม่ได้ราคานี้แน่นอนค่ะเขาขายไซส์กระดาษที่อาจจะถึง 2,500 ต่อกระดาษด้วยซ้ำโอ้โหแต่วันนี้เพราะว่าเราไปคัดเองไงเราไม่ได้ซื้อล็อตเป็นล็อตใหญ่ไงเขาก็ไม่ขายใช่ที่เราแบบว่าเป็นผู้ผลิตที่ส่งออกต้องเราซื้อมาเป็นจำนวนเยอะเยอะ
ก็เลยจะได้ราคาพิเศษนิดนึงแต่ทุกเม็ดมั่นใจได้ในคุณภาพเพราะเรามีการคัดสรรประกายอย่างดีคุณผู้ชมและโอปอเป็นอัญมณีที่มีมายาวนานกว่า 6,000 ปีนะคะโอปอที่ดีอย่างที่บอกไปว่าไม่ควรด้านทึบหรือว่าขาดสีสันสดใสควรมีประกาย pay off color นะคะกระจายอยู่ทั่วทั้งเม็ดแบบนี้และไม่ควรมีรอยแตกร้าวใช่ค่ะนะคะมีความเชื่อว่าโอปอเป็นอัญมณีความงามอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะผู้ชมด้วยมองไปอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบเอ๊ะเธอใส่อะไรใช่แปลกตาจังเลยอ่ะเหมือนกับแบบทั้งตลาดทั่วไปยังไม่ค่อยมีคนนิยมเราก็อยากจะเป็นผู้นำแฟชั่นนะคะทางสาวชาแนลก็ให้บริต้าเนี่ยค่ะออกแบบดีไซน์มานะคะเพื่อจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ครอบครองไปเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะถูกต้องโอปอถือว่าเป็นอัญมณีที่เจียระไรยากนะคะปกติเจียเป็นคาโบชองแต่วันนี้เจียเป็นแบบเหลี่ยมใช่ค่ะแล้วมีความสวยมากเลยคุณผู้ชมนะคะตรงนี้ไซส์ต่างๆใส่มาแล้วเต็มนิ้วจริงๆแหวนวงนี้ใส่นิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางก็ได้นะใช่เก๋เลยนะพี่ว่าโอ้โหใส่กับชุดสีเงินตัดกันออกมาได้อย่างดีเลยนะคะเห็นเพย์ออฟคัลเลอร์ชัดเจนเลยนะคะสีขาวประกายเหมือนจะมีเหลือบรุ้งแบบนี้นะคะเพอเพอเนี่ยพอมองไกลๆนึกว่าเป็นมุกนะแต่พอมองใกล้ๆเนี่ยอุ้ยแต่ไม่มีประกายมุกอะไรมีประกายเรืองแสงเลยเรืองแสงเลยเหมือนมีใครเปิดไฟสีๆอยู่ข้างหลังใช่แล้วแต่อันนี้เป็นคุณสมบัตินะคะในโดยเฉพาะที่ไม่เหมือนใครของโอปอค่ะคุณผู้ชมไอเทมต่อไปที่น้องนางแบบใส่อยู่นะคะนอกจากมีแหวนแล้วเราก็มีสร้อยข้อมือตัวเรือเป็นเงิน925ชุบทอง 18K ค่ะจะประดับไปด้วยเอธิโอเปียนโอปอทรงรีนะคะ 4x6 มิล 9เมตรน้ำหนัก 2.52 กะรัตอเมทิสพลิดอดสกายบูโทแพสทรงกลมอย่างละ2เมตรมีซิทรีนกาเนตนะคะทรงกลมอย่างละ3ไม้อันนี้คือพลอยข้างจะเป็นทรงกลม2มิลเหมือนกันใช่ค่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมสวยมากเลยคือใส่มาแล้วเต็มข้อมือเลยนะคะครึ่งข้อมือกันเลยทีเดียวแล้วก็มีความน่ารักโดดเด่นด้วยพลอยประกอบนะคะที่เราใส่ใจในรายละเอียดจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดใส่แค่โอปอลเม็ดหน้ากลางอย่างเดียวเนี่ยจริงๆที่ข้างในข้างนอกก็ขายได้นะแต่วันนี้โบนิต้านะคะจัดมาแบบครึ่งข้อมือเป็นดอกไม้ดอกใหญ่ร้อยเรียงกันนะคะสวยงามสง่างามมากๆแล้วก็ที่สำคัญปรับไซส์ได้ด้วยมีกลิ่นอายของความเป็นวินเทจนะคะคุณผู้ชมแล้วตัวล็อกด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวล็อกที่เป็นซิลิโคนบอนด์สามารถปรับขนาดความยาวได้ตั้งแต่9เซนติเมตรไปจนถึง 24.5 เซนติเมตรนะคะสวยมากมีกลิ่นอายการฉลุลวดลายต่างๆมีลายเส้นที่อ่อนช้อยใช่น่ารักแล้วมีการแต่งแต้มสีสันด้วยพลอยสีนานาชนิดน่ารักมากเลยเป็นมัลติคัลเลอร์เลยนะคะแล้วก็ตัดกันกับสีโอปอลได้อย่างดีเลยเนาะตรงนี้เหมือนไบโคเวอร์สีแฉกเลยใช่เป็นความโชคดีนะคะของผู้ที่ได้สวมใส่อีกด้วยนะคะความหมายดีๆด้วยนะค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือน่ารักมากๆเก๋มากๆใช่แล้วค่ะแล้วเราให้ไปแบบไม่ห่วงพลอยโอปอลไม่ห่วงพลอยโอปอลเลยนะคะจัดแบบว่าครึ่งข้อมือกันเลยทีเดียวแล้วก็ตรงที่เป็นโซ่ของเราลายโซ่ของเราเนี่ยมีระยะลงมาเพื่อเพิ่มความตุ้งติ้งน่ารักเป็นลูกตุ้มเงินชุบทอง 18K หนา1ไมครอนอีกด้วยค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมนะคะอย่างโอปอลเนี่ยถือว่าสมัยโบราณนะคะพระนางเจ้าวิคตอเรียได้พระราชทานโอปอลให้แก่พระราชธิดาแต่ละองค์นะคะในวันอภิเษกสมรสซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความโชคดีใช่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเป็นอัญมณีประจำราศีตุลค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณได้ไปเยอะขนาดนี้ไม่ใช่แค่โอปอลอย่างเดียวไม่ใช่แค่โอปอลอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกไปมีสกายบลูมีการเน็ตนะคะมีอเมทิสมีซิทรีนด้วยนะคะคือเป็นพลีดอทอีกด้วยนะคะเป็นความสง่างามที่ลงตัวจริงๆนะคะแล้วก็เซตนี้สามารถผ่อนได้แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะผู้ชมถ้าซื้อไปควบคู่กับแหวนนะคะราคารวมกันจะอยู่ที่ 1,400 บาทผ่อนได้ 0% 6เดือนตกแล้วเดือนนึงจะอยู่ที่ 1,734 บาทด้านหลังจะเป็นแบบนี้ซิลิโคนบอนค่ะจะมีตุ้งติ้งแบบนี้ข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ใส่ได้ไม่มีปัญหาใส่ได้ไม่มีปัญหาเลยน่ารักมากๆเลยนะคะมีความตุ้งติ้งนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือเนี่ยเป็นสร้อยบ็อกซ์เชนนะคะที่ใส่ง่ายด้วยนะคะเป็นสไตล์สตรีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือตัวเรือเนี่ยมีการชุบทอง 18K หนาถึง1ไมครอนนะคะเวลาสวมใส่มาแล้วน่ารักมากๆเวลาจะปรับขนาดความยาวนะคะคุณผู้ชมให้จับที่ซิลิโคนบอนแบบนี้จับตรงบอนแล้วก็ลูดเข้าใช่ค่ะลูดออกอย่างนี้ได้นะคะแบบนี้หรือว่าคุณผู้ชมก็อยากจะปรับให้เล็กลงอย่างนี้ได้เลยได้เลยนะคะน้องๆที่เป็นเด็กนะคะยังสามารถใส่ได้เลยนะเพราะข้อมือเล็กแค่ไหนก็ยังใส่ได้นะคะแค่9เซนติเมตรเท่านั้นเองตัวเรือนไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าจะมีความโค้งรับกับข้อมือถูกต้องเพราะว่าข้อมือของคนเราเนี่ยจะมีความโค้งนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นงานทื่อๆแล้วบริเวณด้านหลังเดี๋ยวขออนุญาตโชว์นิดนึงคุณผู้ชมมีการทำตัวเรือนอย่างเรียบร้อยเห็นไหมคะเลยค่ะขูดผิวไหมคะขูดผิวไหมเอามาขูดกับผิวเลยเดี๋ยวขออนุญาตลองใช้นี่เลยเห็นไหมไม่มี
เก็บรายละเอียดเรียบร้อยมากจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นงานไฟล์จิวเวลรี่ที่เราเป็นมาตรฐานส่งออกนะค่ะเราให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคทุกท่านเลยนะคะถูกต้องค่ะคุณภาพของพลอยนะคะที่เป็นพลอยนานาชนิดทั้งซิตรีนอเมทิสเป็นยังไงบ้างคะพี่เคสนี่เลยค่ะการคัดสรรที่อย่างที่บอกไปว่าทางโบนิต้าเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะที่เราได้ล็อตใหญ่มาก็ไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกเม็ดนะคะน้องเมเปิ้ลขาต้องมานั่งคัดก่อนนะว่าสีแล้วก็คุณภาพคือความสะอาดของเขาเพราะเนื่องจากเขาไซส์เล็กเขาก็ต้องยังมีความสะอาดอยู่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะพอบอร์ดก็ยังเอามาใส่ได้ไม่ได้นะคะก็ต้องคัดออกมาเช่นเดียวกันนะคะก่อนมาลงตัวเรือนโอ้โหใส่มาคุณผู้ชมหรูหราไฮโซเสริมความมีรสนิยมได้เป็นอย่างดีเลยพี่เทคือบางทีเนี่ยเราอาจจะใส่นาฬิกาข้างหนึ่งเราใส่สร้อยข้อมือก็ได้เติมเต็มความอ่อนหวานน่ารักแล้วโอปอเราให้ไปนี่คือเม็ดไซส์หัวแหวนทั้งนั้นใช่แล้วค่ะไซส์ใหญ่มากน้ำหนักทั้งหมดทั้งมวล 2.95 กะรัตแล้วงานสร้อยข้อมือนี่ต้องใช้เวลาทำนานไหมคะพี่เคนานค่ะสร้อยข้อมือจะนานกว่าแหวนแล้วก็ต่างหูนะคะเพราะว่าเขาใช้ประกอบแบบร้อยข้อต่อข้อแล้วก็ยังมาร้อยตัวสร้อยเข้าไปอีกนะคะใส่ซิลิโคนบอลเข้าไปอีกใช้ระยะเวลานานพอสมควรเหมือนกันค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วตัวเรือนอย่างที่บอกไปมีการฉลุลายให้มีความอ่อนหวานน่ารักมีการขัดเงาทุกซอกทุกมุมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะส่งออกยังไงเราให้ไปอย่างนั้นดีกว่าด้วยซ้ำใช่พอเบอร์ดีกว่าเพราะราคาเราคุ้มค่ากว่าจริงๆนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสร้อยข้อมือ 5,500 บาทถ้าสร้อยข้อมืออย่างเดียวผ่อนต่อเดือนพี่เคสเดือนหนึ่ง917บาทเท่านั้นโอ้โหราคาแบบว่ามีให้แบงค์พันธุ์ตังทอนด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะถ้าซื้อไปนะคะทั้งแหวนแล้วก็สร้อยข้อมือคุณผู้ชมรวมกันนี่อีกนิดนึงก็8กะรัตเอ้าเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดเฉลี่ยหารแล้วเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะคะต่อเดือนเนาะถูกต้องนี่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีประกาย Pay Off Color เขียวก็มาส้มก็มาแล้วแต่ละเม็ดจะไม่เหมือนกันใช่มั้ยคะใช่แล้วค่ะแต่ละเม็ดก็คือประกายแต่ละที่ขึ้นอยู่กับแสงไฟที่ส่องลงมานั่นเองค่ะถูกต้องนะคะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าโอปอนะคะช่วยเสริมความรักความหวังความปรารถนาและช่วยเสริมสร้างความสำเร็จคือเป็นพลอยที่แบบช่วยบำบัดในเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจนะคะโอ้โหได้ทุกอย่างเลยจริงๆค่ะใช่ค่ะนะคะน่ารักมากคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดเลยมีความสดใสนะคะนอกจากมี2ไอเทมนี้อีก1วงราคาย่อมเยาไม่ถึง 3,000 โอ้โหอันนี้น่ารักมากๆจริงๆนะคะอยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะเพราะว่าไซส์กลม4มิลถึง5เมตรด้วยกันเหมือนงานโซลิแทร์เลยทีเดียวค่ะน้องเมเปิ้ลค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมไอเทมนี้น่ารักมากๆเลยเป็นพลอย5เมตรเรียงต่อกันนะคะไอเทมนี้ค่ะจะเป็นแหวนเงิน925ชุบทอง 18K จะใช้เอธิโอเปียนโอปอลนะคะทรงกลม4มิล5เม็ดน้ำหนัก 0.85 กรัตแล้วก็มีไว้โชว์แพ้ทรงกลมอีก10เม็ดด้วยกันคือเป็นโซลิแทร์ที่ชูขึ้นมาใช่เป็นงานที่เป็นมี3มิติมากๆเหมือนกับเอามงกุฎมาใส่ที่นิ้วเลยค่ะเพราะว่าการทำงานของเราไม่ใช่แค่วางเรียงของตัวโอปอเท่านั้นนะคะเรายังมีไว้โชว์แพ้นะคะอีก10เม็ดด้วยกันที่วางสลับสับหว่างกับการจิกไข่ปลาปลอมนะคะเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยมีมิติแล้วก็มองไกลๆเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเป็นงานเคาน์เตอร์แบรนด์มากขึ้นนะคะน้องเมเปิ้ลคือมีรายละเอียดใช่แล้วค่ะแล้วตรงช่วงบริเวณที่มีการทำมิวเกรนแบบนี้นะผู้ชมจิกขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ทำยากเพราะว่าถ้าเกิดจิกสูงเกินไปโดดไม่ได้โดดไม่ได้เดี๋ยวเจ็บต่ำเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวมองไม่เห็นมองไม่เห็นอีกแต่วงนี้สวยจริงๆสวยเกินราคาไปไกลขออนุญาตเช็ดเอาผ้าเช็ดงานนิดนึงได้ไหมคะพอดีรู้สึกจะมีรอยนิ้วมือของเรานี่แหละขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมหยิบขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนี้ให้เห็นความเงางามของชิ้นงานนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถใช้ผ้านุ่มๆอย่างนี้เช็ดได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะนะคะแล้วได้พลอยไป5เม็ดเรียงต่อกันสไตล์แบบนี้ถือว่าคลาสสิกยอดนิยมเลยใช่มั้ยคลาสสิกยอดนิยมเลยนะคะปกติทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่างานเรียงแถวกันแบบนี้นะคะก็คือจะแค่เอาพลอยเรียงกันอาจจะแบนๆด้วยซ้ำไปนะคะแต่วันนี้โบนิต้านะคะยกสูงขึ้นมากับตัวเรือนนะคะแล้วก็ยังใส่รายละเอียดอย่างที่บอกไปว่ามีไวโทปาสอีก10เม็ดด้วยกันแล้วก็ยังมีมิวเกรนที่เป็นการจิกไข่ปลาแบบนี้ทำให้ชิ้นงานดูไม่น่าเบื่อแล้วก็ใส่กับเราได้อย่างยาวนานเมื่อกี้ป้องมือใช่ไหมคะทำไมประกายป้องมือประกายก็ไม่หายไปคุณผู้ชมเดี๋ยวป้องอีกหนึ่งรอบโอ้โหพี่ไม่ทันมองนะเห็นแล้วแบบทำไมสวยมากเลยนะคะล็อตของเอธิโอเปียนโอปอเซตนี้นะคะต้องรีบจับจองแล้วค่ะคุณลูกค้าแค่เพียง 2,800 บาทเท่านั้นเองนะคะถูกต้องคุณผู้ชมนี่คือตัวเรือมีการชูโอปอขึ้นมาแบบนี้ใช่อย่างที่ได้กล่าวไปนั่นเองกระบอกพลอยมีความสวยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังจะมีการเปิดโปร่งไม่ได้มีการแอบซ่อนหรือว่าปิดทึบไว้ไม่เลยค่ะเพื่อให้แสงที่ตกกระทบนะคะประกาศสะท้อนประกายของโอปอได้มากขึ้นนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะชอบแบบไหนให้เลือกเอาชอบแบบเต็มนิ้วหรือว่าชอบเป็นแบบ5เม็ดเรียงกัน 2,800 บาทค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ไซส์51เหลือ3วง53 4วงและ55เหลือ5วงสุดท้ายจริงๆใส่คู่กับสร้อยข้อมือได้เลยทั้ง2วงโอ้ทั้ง2วงใส่ออกมาได้สวยเลยค่ะแล้วก็แมทชิ่งมากเลยกับชุดสีเหลืองของเรานะคะที่แบบกายสดใสแบบนี้นะคะสีเหลืองสดนะคะก็สามารถที่จะแมทชิ่งกับโอปอเพราะว่าด้วยเนื้องานของเราเป็นเนื้องานเงิน
ินจุบทอง 18K นั่นเองค่ะถูกต้องคุณผู้ชมถ้าซูมมาจะเห็นเลยว่าไฟของเขาเต็มเม็ดใช่เขาจะมีประกายสีรุ้งเต็มเม็ดแบบนี้แล้วใส่จังหวะจะโคนไม่ต้องกลัวไปชนกับนิ้วอื่นไม่ต้องกลัวเลยค่ะนี่ค่ะคือไม่ต้องกลัวว่าจะไปเกี่ยวไม่อึดอัดเลยใช่ไหมพี่เคสใส่สบายมากดีไซน์แบบนี้จริงๆซื้อไป2วงใส่ประกบกันได้ไหมคะใช่เป็นงานสแต็กริงเลยค่ะลองแล้วค่ะน่ารักมากจริงๆนะเผลอใส่2ข้างเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ย 2,800 ผ่อนไม่ได้คุณแม่เลยบอกเอาสัก2วงละกันเป็น 5,600 ผ่อนเดือนละ900กว่าบาทเองตัวเองใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วทุกไซส์ตอนนี้เหลือแค่หลักหน่วยสินค้าพร้อมส่งน้ำหนักโอปอล 0.85 กรัต02-1234-999ส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ไหมคะพี่ได้เลยค่ะเพราะว่าโอปอลเขาก็ยังอยู่กับเราอย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่ฉีดน้ำหอมตรงๆไม่เอาไดร์เป่าผมไปเป่าเขาไม่โดนความร้อนรุนแรงนะคะสามารถที่จะเอาไปแช่น้ำเขาก็จะมีความดูดซับน้ำเข้าไปในเนื้อของโอปอลของเขาแล้วก็ประกายของเขาก็ยังสวยสดใสอยู่เหมือนเดิมค่ะน้องเมเปิลค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมวงนี้ใส่ได้ทุกวันจะพาไปชมน้องนางแบบการใส่กับเสื้อผ้าสีเข้มกันบ้างว้าวอย่างเราใส่กับโทนเหลืองอย่างน้องนางแบบใส่กับโทนสีน้ำตาลเข้าได้หมดเลยเข้าได้หมดเลยเห็นไหมพื้นเป็นสีน้ำเงินก็ยังสวยนะแต่พอแบบพอมามองว่าเป็นพื้นสีน้ำตาลก็ยังโดดเด่นเพราะว่าประกายของ Play of Color เขาอะค่อนข้างที่จะชัดมากเลยนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะน้องเมเปิลดูสิคือจะเป็นพลอยที่มีความอ่อนหวานในตัวแล้วก็มีความสดใสคุณผู้ชมใส่แล้วดูแบบดูน่าค้นหาดูลูกคุณหนูเนาะนะคะถ้าเกิดว่าใส่เป็นแบบมุกก็จะดูหวานไปเลยหวานไปเลยแต่อันนี้จะมีความน่าดึงดูดเห็นไหมคะประกายของ Play of Color เนี่ยส้มแบบชัดเจนชัดเจนใช่แล้วค่ะต้องเป็นสีรุ้งเท่านั้นนะคะการที่จะมี Play of Color นะคะมองไปเท่าไหร่ก็ไม่น่าเบื่อนั่นเองแล้วก็ด้วยดีไซน์อย่างที่บอกไปว่าเราทำออกมายกสูงขึ้นมาเพื่อให้มองเห็นงานที่เป็นเอธิโอเปียนโอปอลชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมนะคะคือถ้าเป็นแบบสีเขียวแอปเปิ้ลหรือแบบทึบๆไปเลยอันนั้นคือถือว่าโอปอลธรรมดาเป็นคอมมอนโอปอลแต่อันนี้คือมีพีเขาเรียกว่าเป็นพีเชียสนะคะมีประกายสีรุ้งแบบนี้ถือว่าเป็นอัญมณีเก่าแก่ที่ปัจจุบันการหายากขึ้นทุกวันแล้วยากขึ้นทุกวันแล้วนะคะแล้วก็เราจะเห็นที่เดียวคือเอธิโอเปียเท่านั้นเมเปิลเพราะว่าถ้าเราจะไปดูที่พวกไฟโอปอลหรือว่าก็จะมีออสเตรเลียมีอะไรแต่ว่าราคาเขาก็จะสูงเหมือนกันถูกต้องอาจจะมาเป็นแผ่นบางๆกว่านี้เล็กกว่านี้คุณผู้ชมนี่คือมาจากแหล่งเอธิโอเปียโอปอลแต่เชื่อว่าอนาคตเหมืองนี้ก็อาจจะหมดลงนะค่อยๆค่อยๆละลายไปหายไปคือถ้ามีเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะคะรับประกันได้ว่าเราใส่ไปเนี่ยไม่มีเบื่อแน่นอนแล้วก็เป็นโมเดิร์นสไตล์แบบนี้นะคะเป็นคลาสสิกด้วยแล้วก็เหมือนกับผสมผสานกับความโมเดิร์นด้วยนะคะใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมตอนนี้พี่เคสสวมใส่อยู่กับเสื้อที่เป็นลูกไม้เก๋ไก๋มากน่ารักมากจริงๆ คือเห็นชัดมากกับ Play of Color ของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมไฟจะมีแบบนี้ดูน่าตื่นตาตื่นใจนี่ขนาดพี่เคสทาเล็บกลิตเตอร์มานะใช่แต่ความน่าสนใจคุณผู้ชมดึงดูดไปที่โอปอลโอปอลหมดเลยค่ะค่ะแล้วราคาไม่ถึง 3,000 บาทต้องซื้อสัก2วงพี่เคสซื้อสัก2วงใช่แล้วค่ะก็คืออย่างที่บอกไปถ้าคุณแม่อาจจะใส่นิ้วชี้นิ้วหนึ่งแล้วก็นิ้วนางนิ้วนึงก็น่ารักหรือว่าใส่แมทชิ่งเป็นนิ้วชี้ทั้งคู่เลยก็เก๋ดีแปลกดีค่ะใส่ประกบกันก็ได้วันไหนที่คุณอยากจะออกงานจริงนะคะสแต็กริงได้แบบสวยงามมากๆเลยนะงานโซโลไทยที่เป็นเอธิโอเปียไม่ค่อยมีมาบ่อยๆรีบจับจองเลยนะคะเพียง 2,800 บาทเท่านั้นเองค่ะใช่คุณผู้ชมนี่คือไม่ได้เป็นแบบว่าหัวแหวนเม็ดเดียวไม่ใช่เลยการแหวนเรียบๆแต่คุณได้ไป5เม็ดเต็มๆนะคะอันนี้คือคุ้มมากๆคือนิ้วพี่ใหญ่นะคะแต่ใส่ออกมาแล้วแบบดูสิเต็มหน้านิ้วมากเลยอ่ะเขาบอกว่าจังเลยค่ะพี่เคสแสงสีแดงของโอปอลนี่มาจากทับทิมสีเขียวมาจากมรกตสีม่วงมาจากอเมทิสใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นความงามจากธรรมชาติที่ตกผลึกออกมาได้ลงตัวจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสิคะขยับนิดเดียวเองนะนิดเดียวนะคะเนี่ยโอ้ใช่สวยมากแล้วเวลาหันมาอีกมุมนึงเอ๊ะมุมนี้ก็สีส้มอีกมุมนึงดูสีเขียวใช่นะคะคุณผู้ชมไอเทมต่อไปการราคาย่อมเยาที่สุดแล้วค่ะคุณมีเงิน 1,800 บาทคุณซื้อต่างหูได้หันมาข้างนึง900บาทนะคะเป็นต่างหูเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยโครมเดฟไซน์ทรงมาคี 2.5 คูณ5มิล10เมตรน้ำหนัก 1.6 กรัตพลีดอทรงกลมนะคะอีก10เม็ดน้ำหนัก 0.4 กรัตเบ็ดเสร็จต่างหูคู่นี้น้ำหนักถึง2กรัตสีเขียวของโครมไดออกไซด์เป็นยังไงบ้างคะสีเขียวของโครมไดออกไซด์เป็นเขียวเหนียวซับที่โดดเด่นมากๆเหมือนเขียวปีกแมลงทับเลยนะคะได้มาจากประเทศเดียวเหมืองเดียวในโลกคือรัสเซียนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่มีการทรีสีใดๆเพื่อเพิ่มความเข้มของตัวโครมไดออกไซด์ด้วยนะคะไซส์มาคี 2.5 คูณ5มีถึง10เม็ดด้วยกันก็คือข้างละ5เม็ดนั่นเองนะคะเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดเป็นท้องตลาดทั่วไปแล้วก็เห็นเป็นงานคอสตูมจิวเวลรี่ 1,800 บาทแต่วันนี้มีทั้งโครมไดออกไซด์และเพอริดอทอีกด้วยค่ะน้องเมเปิลนี่คือพลอยแท้จากธรรมชาติ
มรกตรัสเซียกับมรกตยามเย็นอยู่ด้วยกันใช่แล้วนะคะผู้ชมให้สังเกตตัวเรือนว่าถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยจะมีการชูขึ้นมาชูขึ้นมาเลยทำเป็นลอนโค้งๆเวลาสวมใส่ต่างหูสัตว์แบบนี้แล้วนะคะคือใส่สบายใส่สบายแล้วก็โดดเด่นมองเห็นแต่ไกลเลยนะคะเป็นสีเขียวที่โดดเด่นชัดเจนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นสีเขียว2โทนที่มองแล้วรู้สึกร่มเย็นดูสงบดูชุ่มชื้นคุณผู้ชมเหมือนเรามองต้นไม้นะนะใช่ใช่แต่คือพลอยแท้เก็บรักษาได้ถือว่าโคมแนฟไซเป็นพลอยเอ็กซอติกสโตนนะคะผู้ชมที่รัฐบาลมีการเข้มงวดในการทำเหมืองถูกไหมคะใช่ค่ะรัฐบาลของรัสเซียนะคะไม่ใช่รัฐบาลของเราเพราะมีการเข้มงวดเพราะว่าหนาวมากหนาวมากไม่มีใครไม่ใช่ว่าหนูมีเงินอ่ะ 200,000 ซื้อตั๋วเครื่องบินบินไปแล้วขอไปซื้อพลอยเขาไม่ให้ค่ะเขาไม่ขายนะคะเขาเป็นพลอยหายากถือว่าเทียบกับพลอยชนิดอื่นๆในท้องตลาดเนี่ยโครมแดฟไซถือว่ามีน้อยมากถือว่ามีน้อยมากแล้วอุณหภูมิที่บอกหนาวมากๆหนาวขนาดไหนลบ45องศาเซลเซียสไม่สามารถอยู่ได้แน่นอนลบ1ลบ2เราก็แย่แล้วจะตายอันนี้คุณผู้ชมจะมีการคาดโครมแดฟไซทรงมาคีด้วยพอริดอทสีเป็นยังไงบ้างคะพี่เคนี่เลยค่ะเป็นประกายโกลเด้นพอริดอทเลยทีเดียวนะคะประกายทองนะคะที่แมทชิ่งเข้ากับตัวเรือนเงินชุบทอง 18K หนาถึง1ไมครอนได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะยกตัวเรือนสูงขึ้นมานะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในการสวมใส่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่คือ1,800บาทไม่ได้เป็นทรงกลมและปากกาไม่ใช่จ้ะธรรมดาทั่วไปแต่เป็นดอกไม้แล้วเจียพลอยทรงยากก็คือทรงมาคีทรงมาคีทรงมาคีนี่ถือว่าสูญเสียเนื้อพลอยเยอะใช่ไหมคะเนื้อพลอยเยอะแล้วเพราะว่าเขาเป็นทรงมาคีที่ทรงเมล็ดข้าวแล้วก็ทรงม้าที่ต้องเท่ากันถ้าเป็นรอยร้าวรอยบินก็ไม่สามารถที่จะเอามาประกบกันได้แล้วนะคะน้องเมเปิ้ลค่ะอันนี้เป็นงานยากจริงๆเขียวสดเลยถ้าคุณภาพโครมแดฟไซด์ไม่ดีคุณผู้ชมเขาจะไม่เขียวขนาดนี้ไม่เขียวขนาดนี้เขาจะต้องไปทวีตก่อนเขียวมืดเขียวมืดหรือไม่ก็มีจุดดำนะคะแต่วันนี้นี่คลาริตี้สะอาดมากคลาริตี้คืออะไรความใสสะอาดของเนื้อพลอยค่ะคุณแม่ค่ะลองดูสิคะไม่ว่าจะเม็ดไหนนะคะหาจุดดำไม่มีตำหนิเลยค่ะแล้วก็ถึงแม้จะไซส์เล็กของพอลิดอทก็สะอาดเช่นเดียวกันนะคะถูกต้องนี่คือพลอยแท้คือซื้อไปเหมือนได้ตัวเรือนฟรีเหมือนได้ตัวเรือนฟรีเลยอะ 1,800 บาทหรือจะบอกว่าซื้อตัวเรือนคุณผู้ชมแถมพลอยแถมค่าแรงช่างให้ฟรีก็ยังได้เพราะว่าแค่ 1,800 บาทใช่วัยรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ได้แล้วขนาดก็ไม่จมหายไปแล้วดีไซน์เป็นรูปดอกไม้ใส่ได้ตลอดกาลใส่ได้ตลอดกาลเลยใส่กับกางเกงยีนก็ได้นะคะใส่วันสบายๆได้ทั้งวันเลยคือไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะจะเจ็บจะหนักหน้าคว่ำหรือเปล่าไม่เลยนะคะถ้างานคอสตูมจิวเวลรี่ 1,800 หน้ายังคว่ำแถมเจ็บด้วยนะแพ้อีกอ่ะจริงค่ะแต่อันนี้เป็นงานบอกว่าไฟจิวเวลรี่มาเลยแต่ราคาคอสตูมจิวเวลรี่ยังต้องอายยังต้องอายเลยค่ะจริงๆนี่คือพลอยแท้2กะรัต 1,800 บาทคุณผู้ชมอย่าประมาทอย่าประมาทเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะขายดีมากๆนะคะทรงมาคีไม่ใช่ว่าช่างจะรับเจียกันได้ง่ายเพราะว่าต้องมีการระวังช่วงบริเวณปลายที่แหลมๆของเขาเนี่ยไม่ให้พลอยแตกร้าวไม่ให้พลอยแตกร้าวนะคะแล้วก็บางท่านนะคะดูไม่เป็นคือมาคีเนี่ยมันจะมีมุมบ้านที่เป็นแหลมๆเนี่ยอาจจะมีจุดดำโดยที่ไม่ได้สังเกตเห็นแต่วันนี้นะคะโบนิต้ารับประกันได้ว่าขาดทุกเม็ดทุกตัวเรือนจริงๆที่ก่อนจะมาสู่มือท่านผู้ชมแน่นอนนะคะใช่เป็นดอกไม้ที่สดชื่นคุณผู้ชมจะใส่กับเสื้อผ้าลายดอกหรือว่าเสื้อผ้าสีเรียบๆก็ได้ก็ได้หมดเลยแล้วเก๋มากดอกไม้เนี่ยอีก10ปีคุณผู้ชมใส่ได้คือไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวแฟชั่นนี้จะเอาหรือจะเอาหรือเปล่าอุ๊ยดอกไม้อยู่กับเราไปอย่างยาวนานนะคะอย่างที่บอกไปนะคะอินสปิเรชั่นที่ได้มาจากความงามที่อยู่ในธรรมชาตินะคะว่าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ใบไม้เห็นมั้ยคะเราก็จะทำออกมาเป็นกลีบใบไม้กลีบดอกไม้มีกลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนๆคือถ้าเป็นงานทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้นะเมเปิ้ลค่ะพี่เคสบอกว่า 3,000 พี่ขายข้างนอกได้เหรอแพงกว่านี้พี่ก็ยังขายใช่ไหมคะส่งออกพี่ขายแพงวันนี้ค่ะแต่วันนี้ 1,800 บาทเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วค่าจัดส่งก็ไม่มีด้วยคุณผู้ชมคุณได้คุ้มค่าจริงๆข้างนึงนะคะ900บาทเท่านั้น900บาทเท่านั้นเองคุณได้พลอยไป2กระดาษคุณผู้ชมต้องรีบโทรมาจับจองแล้วจะพาไปชมน้องนางแบบกันใส่กับเสื้อผ้าสีเข้มใครบอกว่าสีเขียวเนี่ยจะต้องเลือกสวมใส่กับเสื้อผ้าที่เป็นสีเรียบๆอย่างเดียวจริงไม่จริงนะไม่จริงนะใส่กับเสื้อผ้าสีเข้มสีหนักๆอย่างสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้ก็ได้อยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอาจจะพาไปชมน้องนางแบบกันนะคะลุคแบบนี้ออกมาเก๋จริงๆรวบผมทั้งหมดนั่นน่ะสิคะไม่ได้ปล่อยผมไม่ได้สยายผมเลยนะเรายังเห็นติ่งหูได้ชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็สีเขียวของเราโดดเด่นมากจริงเป็นเขียวที่ดูแพงดูแพงถ้ามรกตโอเคราคาจะไม่ไกลเอามันอุ้ยน้องขามรกตเจียมาคีนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ มีสักแสนยังไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะคะ ใช่ค่ะ คุณแม่หนูนี่เคสพูดจริงๆนะคะเคสไม่ได้โกหกนะคะแล้วพลอยสีเขียวมักมีราคาแพงเสมอหยกก็แพงหยกก็แพงจ้ะหยกคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็นหรอกมาคีมันเจียยากจ้ะเป็นคาร์โบชองอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครมแดฟไซด์เอ็กซอติกสโตนพลอยหายากนะคะน้ำหนักก็0.85กะรัต
1.6 กะรัตใช่ 1.6 กะรัตบวกกับเพรีดอทก็คู่กันก็2กะรัตแล้วใช่2กะรัตกว่าเลยค่ะนี่คือพลอยแท้จากธรรมชาติเพรีดอทจากทางจีนนะคะเป็นพลอยแท้รวมแล้วทรายจากรัสเซียแล้วเป็นพลอยที่ไม่ได้ผ่านการทรีสีเลยไม่ได้ผ่านการทรีสีไม่ได้ผ่านความร้อนใดๆเพื่อให้สีเข้มขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นสีที่มาจากธรรมชาติแล้วเราก็ได้มาเจียรนายเป็นทรงมาคีแบบนี้นะคะคัดมาขึ้นตัวเรือนนะคะทุกเม็ดจะสม่ำเสมอกันหมดเลยไม่ว่าจะมองข้างซ้ายหรือข้างขวาสีเขียวก็จะโดดเด่นชัดเจนด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมดอกไม้ดูสดชื่นใส่เมื่อไหร่ก็ดูสดใสแล้วที่สำคัญคือราคาดีมากซื้อไปฝากลูกหลานยังได้ยังได้เลยเป็นของขวัญราคาจับต้องได้เป็นดอกไม้5กลีบแบบนี้แล้วขั้นสลับสับหวางด้วยเพลิดอทเป็นสีเขียว2โทนด้วยกันใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เมเปิ้ลสวมใส่ออกมาค่ะเพลิดอทนะคะกับโครมเล็บทรายอย่างน้องนางแบบรวบผมทั้งหมดค่ะอย่างเมเปิ้ลเนี่ยคุณผู้ชมรวบผมครึ่งศีรษะอันนี้ใส่ออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบหนักมั้ยเสื้อสีเหลืองได้นะก็ได้อยู่นะแล้วหนักมั้ยคะหนักมั้ยไม่หนักเลยใส่สบายบอกแล้วนี่คือติ่งหูเล็กนะคะน้องเมื่อกี้ยังติ่งหูใหญ่กว่าอันนี้ติ่งหูเล็กมาเมเปิ้ลยังใส่ออกมาได้สวยสง่างามแล้วก็หน้าไม่คว่ําได้คุณผู้ชมคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเนี่ยรับประกันถึงความพึงพอใจแน่นอนนะคะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้บอกได้เลยว่า 1,800 บาทไม่ใช่พลอย2มิลไม่ใช่พลอย2มิลเม็ดเดียวแน่นอนนะคะเห็นไกลๆนี่คือพลอยโครมไดออกไซด์นะคะมาคี 2.5 มิลนะคะ 2.5 คูณ5มิล10เม็ดแล้วก็ยังมีโพลีดอทนะคะเป็นกลีบเลี้ยงน่ารักน่ารักนะคะเพราะว่าดีไซน์ของโพลีต้าคืออ้างอิงความงามจากธรรมชาตินั่นเองนะใช่แล้วค่ะพลอยก็เจียทรงยากสีสวยด้วยเจอจรัสมากคุณผู้ชมนี่ขนาดกล้องยังไม่ได้ซูมเข้ามานะใช่ใช่เห็นจากไกลเลยแหละของเขาจะโดดเด่นมากเลยนะแม่ย้อยยังเล็กกว่านี้อีกตัวเองเขาสังเกตอยู่ในทีวีอะเล็กกว่านี้อีกแสดงว่าเรานี่ไฮโซนะไฮโซเยอะค่ะจะเป็นใครดีคะเนี่ยเพอเราจะได้ราคาที่คุ้มค่ากว่าแม่ย้อยอีกนะจะบอกให้ถูกต้องคุณผู้ชมไม่ต้องกำเงินหลายพันหลายหมื่นหลักหมื่นไปซื้อแล้ววันนี้คุณได้พลอยแท้ไปราคาดีย่อมเยาใช่ค่ะ 1,800 บาทคุณได้พลอยแท้คุณได้พลอยเอ็กโซติกไป10เมตรทรงมาคีเยอะมากคุณได้เพรีดอทไปอีกน้ำหนัก2กะรัตแบบนี้คุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดกว่าจะซื้อแล้วผ่อนได้พี่เคสโอ้โหหลายคู่ค่ะ6คู่กันไปเลยทีเดียวเอาไปแจกนะคะจะบอกว่าถ้าดอกไม้ที่ได้มาเนี่ยราคาแพงประมาณนี้เลยจริงๆซื้อลูกโป่งราคา 3,000 กว่าแล้วนะเอาใช่เดี๋ยวนี้โอ้แพงมากค่ะอยู่ได้ไม่นานคุณผู้ชมเขาก็ไม่มีไม่สวยละไม่มีคุณค่าอะไรแล้วนะคะส่งต่อก็ไม่ได้ด้วยนะคะปกติพี่เคสได้ดอกไม้มาส่วนใหญ่ก็ถ่ายรูปแค่วันเดียวประมาณ2อาทิตย์อยู่เพราะมันแพงเก็บไว้เก็บไว้ในตู้เย็นแต่หลังอาทิตย์นึงก็ไม่สวยแล้วนะไม่สวยแล้วคุณผู้ชมวันนี้ช้อปปิ้งต่างหูได้ 1,800 บาท02-1234-999ไอเทมต่อไปวงนี้ก็ไม่ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้เหมือนกันถ้าสวยงดงามจับใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมมีอะไรกันบ้างสำหรับแหวนวงนี้นะคะเป็นแหวนเงิน925ค่ะชุบทอง 18K ประดับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหพลอยเยอะแยะมากเลยนะคะคุณผู้ชมแหวนวงนี้ค่ะจะมีพลอยดอททรงมาคี 2x4 มิล 4เม็ดน้ำหนัก 0.4 กะรัตโครมแล็บทรายทรงมาคี 2.5 มิล x 5มิล นะคะ8เม็ดน้ำหนัก 1.28 กะรัตกาเนตทรงกลมรวมกัน25เม็ดน้ำหนัก 1.31 กะรัตและอเมทิสทรงกลมอีก5เม็ดด้วยกันนะคะอเมทิสนี่จะอยู่ตรงเกสรดอกไม้เหรอคะใช่แล้วค่ะคือการนำมาร้อยเรียงผสมผสานให้อ้างอิงจากธรรมชาติมากขึ้นนะคะในการใช้การเด็ดที่มาจากโมซัมบิกของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีประกายแดงไพโรบด้วยนะถึงแม้จะเม็ดเล็กนิดเดียวนะคะแต่ก็ยังมาผสมผสานกับอเมทิสนะคะสีม่วงสีแดงตัดกันได้อย่างลงตัวเลยเท่านั้นยังไม่พอค่ะเราใช้นะคะโครมไดออกไซด์ที่มีสีเขียวสดแล้วก็ผ่านการทรีตใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นเขียวจากธรรมชาติเลยมาเป็นใบไม้นะคะที่แซมอยู่แล้วก็ยังมีกลีบเลี้ยงน่ารักที่เป็นพรีดอทด้วยนะคะทรงมาคีที่เห็นอยู่ด้านข้างประกบอยู่เห็นไหมคะว่าเราใส่ใจคัดสรรในรายละเอียดจริงๆทั้งกลมเมนไซส์ใหญ่นะคะกลมเล็กนะคะหรือว่าอเมทิสไซส์ใหญ่หรือกลมเล็กเนี่ยก็ยังมีสีที่โดดเด่นชัดเจนไม่แพ้กันเลยคือเป็นดอกไม้ที่เพอร์เฟกต์จริงๆมาเป็นช่อโบเก้เลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามอลังการนี่ด้านหลังก็จะมีการเปิดโปร่งแบบนี้นะคะใส่มาเต็มข้อนิ้วเลยสวยงามเลยค่ะเกินราคา 2,700 บาทวงนี้ทำยากเชื่อว่าอย่างนั้นใช่แล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นดอกไม้ปกติถ้าเป็นดอกไม้หลายดอกเนี่ยอาจจะเป็นดอกไม้แถวแต่นี่คือเขามีการแบบสลับสับวางกันเปิดโปร่งนะคะให้มีลีลาของเขาเนาะใช่สวยมากเลยเหมือนกับเถาวัลย์น่ะที่คดเคี้ยวเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาคือน่ารักจริงๆนะคะกับการที่จะได้ไปใส่ที่นิ้วของเรานั่นเองค่ะคือนึกถึงสภาพความเป็นจริงคุณผู้ชมนะคะกลีบดอกไม้หรือแม้กระทั่งใบไม้เนี่ยถ้าธรรมชาติก็จะมีหลายสีใช่อันนี้ก็จะใช้สีเขียวอ่อนนะคะเขียวทองจากพลอยดอท
แล้วก็เขียวเข้มนะคะจับโครมแดงทรายคุณผู้ชมดูสีแดงเป็นแดงเพลิงมีประกายไพโรบด้วยแดงกับม่วงพี่เคบอกถ้าคัดไม่ดีกลืนกันไปเลยกลืนกันไปเลยค่ะแล้วก็ม่วงของเรานะคะก็ไม่ใช่ม่วงสีจืดด้วยนะคะมาจากบราซิลที่เป็นสียังมีความเข้มอยู่นั่นเองมีความลึกของสีมีความชัดของสีนะคะทุกเม็ดเลยทีเดียวค่ะค่ะคุณผู้ชมดูสีแตกต่างกันนิดเดียวแดงแบบแดงมีพลังมากเลยนี่คือใช้การเน็ตนะคะจากคางโมซัมบิกเลยค่ะไม่ได้ผ่านกระบวนการเขียวของโครมแดฟไซก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการนะคะเป็นเขียวสดแบบนี้เขียวสดมากมองไม่มีตำหนิไม่มีจุดดำเลยพี่ไม่มีจุดดำเลยค่ะคัดสรรทุกเม็ดจริงๆก่อนจะมาลงตัวเรือนนะคะแล้วก็อยากชื่นชมอะไรรู้มาชื่นชมดอกไม้ตรงที่ว่าสีแดงการเน็ตเนี่ยคือโดดเด่นแล้วใช่ไหมคะแต่ไอแดงดอกเล็กอ่ะไอสองดอกข้างบนข้างล่างน่ะถึงแม้จะเป็นไซส์เล็กแต่ว่าการเน็ตของเราก็ยังโดดเด่นชัดเจนอเมทิสจากบราซิลก็ยังสวยม่วงสดคือแบบคัดดีจริงๆยอมรับเลยว่าโอ้โหช่างเก่งมากถูกต้องคุณผู้ชมแล้วใส่แล้วไม่อึดอัดใช่ไหมคะใส่มาแล้วดูแบบเป็นแฟชั่นนิสต้าที่แบบว่าโอ้โหเต็มนิ้วใส่ออกงานประชันได้เลยไม่ต้องอายใครคุณผู้ชมเพราะว่าหนึ่งคือหัวแหวนใหญ่ดีไซน์สวยงามดูวิจิตรการตาดอกไม้ก็ไม่ใช่เป็นดอกไม้ทื่อๆไซส์เดียวกันค่ะอันนั้นคือข้อนิ้วใช่ไหมคะจะถึงข้อนิ้วแล้วค่ะคุณน้องแต่ว่าสามารถงอนิ้วได้โดยที่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะถูกต้องคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยว่าใส่แล้วจะอึดอัดนิ้วอื่นแล้วช่วงบริเวณก้านแหวนเนี่ยจะมีการแยกเป็นตัววีด้วยใช่แล้วค่ะทำให้งานของเราเนี่ยมีความอ่อนช้อยงดงามเหมือนกับเป็นรูปทรงของต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้Perfect. แตกออกมาเพอร์เฟกต์มากๆค่ะเพอร์เฟกต์นี่ของการทำยากเห็นพี่เคสบอกว่าไอเทมนี้แค่คัดสีพอยก็ยากมากก็ยากมากแล้วคือขออนุญาตให้น้องเมเปิ้ลไปคัดสักวันหนึ่งเ พราะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าทำไม่ดีเนี่ยอเมทิสนี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นสีเลยใช่จริงๆอันนี้สวยมากคุณผู้ชม 4,000 บาทยังเชื่อว่าไม่แพงเดี๋ยวให้พี่เคสลองสวมใส่ได้เลยค่ะอันนี้นะคะพี่อาจจะใส่ออกมากับลายลูกไม้บ้างเพราะว่าเราเป็นดอกไม้นี่ใช่ไหมคะเสื้อประชันหลายท่านบอกว่าเสื้อลูกไม้จะใส่กับแหวนที่เป็นลายดอกไม้ได้ไหมจะแบบมันประชันกันเกินไปหรือเปล่าดูโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมอลังการมากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสิคะกับยิ่งใส่เสื้อผ้าลายลูกไม้นะคะยิ่งทำให้งานแหวนชิ้นนี้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าซื้อแหวนวงนี้ไปคู่กับต่างหู 1,800 บาทนะพี่เคส2ชิ้นรวมกัน 4,500 10ยังผ่อนไม่ได้เลยนะคะยังผ่อนไม่ได้อาจจะซื้อต่างหูไปเป็นของขวัญของฝากหรือว่าอาจจะซื้อเป็นสร้อยข้อมืออย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะแต่สวยจริงๆใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอร์เฟคเลยคุณผู้ชมการเน็ตพลอยสีแดงดูมีพลังใช่ค่ะนะคะไม่ได้เป็นแดงดำไม่ได้แดงดำนะเป็นแดงไพโรบประกายถึงแม้ว่าพลอยจะไซส์เล็กแต่ว่าประกายของเขานี่สวยงามการเน็ตจะมีของเมืองไทยแต่สีจะเข้มกว่าเข้มจะเข้มกว่าอันนี้โมซัมบิกจะแพงกว่าด้วยโมซัมบิกจะแพงกว่าด้วยแล้วก็ประกายแดงไพโรบของเขาจะชัดเจนกว่าด้วยถูกต้องนะคะคุณผู้ชมเป็นประกายเพลิงแบบนี้ดูแล้วดึงดูดสายตาดูมีพลังใช่ค่ะแต่พอมาดีไซน์เป็นดอกไม้แบบนี้แล้วดูอ่อนหวานดูสง่างามมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่คือสวยสะดุดตาเหมือนแบบดอกไม้เขาพันเกลียวกันใช่แล้วก็คือข้อนิ้วของเราเนี่ยคือจัดหนักจัดเต็มแบบว่าแค่มีแค่แหวนวงเดียวเนี่ยก็เอาอยู่แล้วเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้แบบว่าออกงานแล้วดูหรูหราให้โซก็อ่ะต่างหูนิดนึงสร้อยข้อมือนิดหน่อยอะไรอย่างนี้กับเสื้อผ้าสีขาวแบบนี้เขียวก็เด่นแดงก็เด่นใช่จ้ะคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วเพอร์เฟกต์จริงๆนะคะเลือกใช้โกเมนค่ะมีประกายสุกใสนะคะสีไม่ได้ดำคล้ำพลอยจะไม่หมอกไม่มัวแล้วเห็นประกายได้อย่างชัดเจนนะคะโกเมนหรือว่าการเน็ตถือว่าเป็นหนึ่งในพลอยนพเก้าเชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งสุขภาพและความมั่นคงค่ะโกเมนถือว่าเป็นอัญมณีที่ศักดิ์สิทธิ์ในคริสต์ศาสนานะคะที่เกี่ยวกับการพ้นจากความทุกข์และความรู้สึกโกรธถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่สวมใส่มาแล้วเชื่อว่าช่วยนำพาสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยแล้วก็ความลุกโชติช่วงชัชวาลของพลังในร่างกายของเราค่ะน้องเมเปิ้ลหากับโกเมนเนี่ยเขามีความเชื่อมาอย่างยาวนานอยู่แล้วถูกต้องคุณผู้ชมลองใส่นิ้วนางใครที่ชื่นชอบสวมใส่แหวนวงนี้นิ้วนางเนี่ยเป็นแหวนที่เต็มนิ้วแต่ใส่นิ้วนางได้นะจะดูหวานด้วยหวานน่ารักมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะใส่นิ้วไหนเมื่อกี้นะคะที่เห็นกันไปหลายลุคแล้วเนี่ยก็คือเสริมสร้างความสดใสสนุกสนานให้กับการแต่งตัวในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะแล้วการดีไซน์ของเขาจะช่วยเสริมนิ้วมือของเราให้ดูเรียวยาวเรียวจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่งนิ้วได้อุ๊ยสวยมากพี่เคสประกายแบบโอ้ระยิบระยับมากปวดตากันเลยทีเดียวคุณผู้ชมสวยจริงๆ นะคะเป็นดอกไม้คุณผู้ชมทั้งหมด5ดอกอยู่ด้วยกันใช่ค่ะกลีบดอกไม้ก็ทำแบบสมจริงมาเป็นช่อดอกไม้พี่เคสปกติช่อดอกไม้ข้างนอกเขาขายกันเท่าไหร่คะโอ้โหราคา
ขั้นต่ำเลยเนี่ยน่าจะพันแล้วค่ะคุณน้องค่ะหรือยิ่งถ้าแพงขึ้นดอกไม้ที่แพงขึ้นก็อัพกันไปค่ะ 2,000 2,500 2,700 3,000 ช่อใหญ่ 5,000 ก็มีค่ะให้เค้กเป็นตะกร้าเลยก็จะหลายเกือบหมื่นบางทีเค้กสั่งทำนะพี่เค้กก็หลายพันหลายพันนะเดี๋ยวนี้แพงมากจริงๆแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นอัญมณีที่เขาสามารถเก็บสะสมได้ส่งต่อได้ด้วยนะคะถูกต้องมีคุณค่าและประกายไฟสวยมากๆทั้งพลอยสีเขียวและพลอยสีแดงรวมถึงอเมทิสต์นะคะคุณผู้ชม2,700 บาทแนะนำให้ช้อปปิ้งไปคู่กับต่างหูเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ต่างหูนิดนึงได้เลยค่ะเข้ากันจะได้เข้ากันราคา 1,800 บาทมีโครงเว็บไซต์ทรงมาคีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีพรีดอทเหมือนกันราคาน่าตกใจมากน่าตกใจใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่คู่กันได้เลยนะพี่เคสวยมากจริงๆนะก็คือเขาแมทชิ่งกันเพราะว่าอะไรเขามีโครมไดออกไซด์ที่ตัดกันอยู่แต่ว่าตัวแหวนเนี่ยคือเขามีการเด็ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อเพิ่มประกายชิ้นงานเนี่ยให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองคือไม่ซื้อแล้วคุณจะเสียใจนะใช่เสียใจมากค่ะคุณไปตามหาพลอยร่วงแล้วคุณไปจ้างเขาออกแบบดีไซน์ปกติแค่ออกแบบดีไซน์เราไปจ้างเขาทำเดียววงหนึ่งไม่ได้แค่ขึ้นแว็กซ์สิ่งเดียว 2,500 แล้วนะคะจริงเหรอคะเผลอเขาไม่รับทำด้วย นะคะเล่นตัว ตัวเรือนอย่างเดียวอีกโอ้โหเดี๋ยวนะค่าขึ้นเท่าไหร่นะคะ 2,500 ค่าขึ้นแว็กซ์นะคะทำมาสเตอร์โมเนี่ย 2,500 นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้พูดแบบราคาแบบว่ากันเองกันเองนะคะแล้วก็ไหนจะต้องไปคัดพลอยเองใช่ไหมคะออกแบบดีไซน์เองอีกคุณผู้ชมค่ะอย่าเลยวันนี้เอามาจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นต่างหูแค่เพียง 1,800 บาทแล้วก็แหวนเพียงแค่ 2,700 นะคะซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วถูกต้องค่ะคุณผู้ชม021234999เซตนี้ทั้งหมดเลยนะคะราคารวมกันคุ้มมาก4,500 บาทเท่านั้นไอเทมต่อไปเรามาดูสร้อยข้อมือกันบ้างค่ะสร้อยข้อมือพี่เคสทีแรกผิวเผินนะนึกว่ากรีนการ์เน็ตนึกว่าซาวไรค่ะคือเป็นโครมแล็บไซด์ที่แบบว่าเขียวโปร่งสวยสดเลยคุณผู้ชมนะคะเป็นสร้อยข้อมือเงิน925ชุบทอง 18K หนา1ไมครอนค่ะประดับด้วยโครมแล็บไซด์ทรงกลมนะคะรวมกัน30เม็ดน้ำหนัก 1.23 กรัตพอดีดอททรงกลมรวมกัน65เม็ดน้ำหนัก 1.65 กรัตโอ้โหใช้พลอยเยอะมากใช้พลอยเยอะมากนะคะการฝังก็อย่างที่บอกไปว่าต้องคัดเนื้อพลอยที่ดีที่สุดก่อนที่จะมาลงฝังทีละช่อทีละช่อค่ะคุณน้องค่ะอันนี้คือฝังทีละดอกเลยนะไม่ได้ติดกาวหรืออะไรเลยนะคะเป็นงานไฟจิวเวลรี่จริงๆนะแล้วก็มาร้อยกันเห็นไหมมันจะมีข้อทำสามารถ movement ได้นะคะแล้วก็ฝังรายละเอียดแบบนี้แค่ค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยช่างก็โกรธแล้วถ้าจะขายราคาเพราะว่าสร้อยข้อมือต้องมีการต่อประกอบใช่ต่อประกอบเข้ามานะคะเพื่อให้ความ flexible ความ movement ของเขาเนี่ยคืออ่อนนุ่มอ่อนโยนกับผิวเรากับข้อมือเรานั่นเองค่ะถูกต้องแล้วเป็นดอกไม้ที่ไม่ใช่ว่าจะได้แบบว่าเป็นขนาดเดียวเพราะเขาต้องมีการร้อยเรียงคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์บริเวณด้านหลังนะคะตรงนี้จะเป็นตัวล็อกแบบซิลิโคนบอลใส่สบายนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวหยิบออกมากันเลยก็ได้ค่ะทีมงานใช่ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันน่ารักสไตล์อิตาลีนะคะมีดอกไม้ชื่นชมความงามกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการใช้โครมไดออกไซด์นะคะมาร้อยเรียงผสมผสานกับมรกตแห่งเอเชียนะคะก็คือตัวพรีดอทนั่นเองนะเป็นโกลเด้นพรีดอทที่สวยงามแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวเอ็กซ์เทนชั่นของเราที่มีระยะลงมาเนี่ยอุ้ยเป็นรูปดาวมีการฝังพรีดอทลงไปด้วยนะจ๊ะตุ้งติ้งคุณผู้ชมน่ารักมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะดาว2ดวงอยู่ด้วยกันมีการฝังพรีดอทใช่ปกติจะเป็นทรงกลมธรรมดาทั่วไปแต่อันนี้ตุ้งติ้งก็ไม่ปล่อยให้โล่งไม่ปล่อยให้โล่งค่ะเราอยากจะเสริมความน่ารักนะคะที่จะให้คุณผู้ชมจ่ายเงินเท่านี้แต่ได้ความคุ้มค่าไปจริงๆนะคะโอ้คุณผู้ชมสวยเก๋มากนะคะเวลาจะปรับขนาดข้อมืออย่างที่บอกไปเป็นแบบนี้สมมุติว่าสวมใส่ไปล็อกไปอย่างเงี้ยเขาจะลื่นหลุดไหมคะไม่เลยค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะการใช้ซิลิโคนบอลด้านในเนี่ยเขาจะมีความแน่นของเขาอยู่ด้านในอยู่แล้วรูดขึ้นรูดลงคือเราจริงๆก่อนที่เราจะเอานำมาขายเนี่ยเราต้องลองแล้วนะคะเป็นพันครั้งเลยนะมีการเทสมีการเทสก่อนต้องมีเทสก่อนใช่ไหมคะคุณผู้ชมในเรื่องของความแข็งแรงทนทานถูกต้องแล้วดีไซน์จะมีความพริ้วไหวแบบนี้บ่งบอกความเป็นงานไฟจิวเวลรี่ชิ้นนี้สไตล์แบบยุโรปเลยนะพี่เคจริงค่ะสไตล์ยุโรปเลยโอ้โหแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ายุโรปเห็นแบบนี้นะดอกไม้เยอะขนาดนี้นะเขาบอก7,500ทำไมถูกจังคุณภาพของโครมแบบไซน์เป็นยังไงบ้างคะที่เรานำมาฝากกันก็เช่นเดียวกันค่ะคือต้องคัดสรรทุกเม็ดนะคะก่อนที่จะมาลงตัวเรืออย่างที่บอกไปว่าไม่สามารถที่จะมีตำหนิได้เลยแล้วสีก็ต้องชัดทุกเม็ดจริงๆจับผิดให้พี่หน่อยว่ามีเม็ดไหนที่มันจืดไปมะไม่มีไม่มีเลยสีสดสม่ำเสมอสีเหมือนกันทุกเม็ดคุณผู้ชมนี่คัดอย่างฝีมือเลยใช่ค่ะประกายออกมาโครมแล้วทรายแต่บอกได้เลยว่าเหมือนกรีนการ์เน็ตเหมือนซาวไรส์ประกายสุกสว่างสุกสว่างมากถ้าคุณภาพไม่ดีคุณผู้ชมนะคะเขาจะเป็นแบบสีดำสีดำไปเลยแล้วก็มีตำหนิหรือไม่ก็เป็นเขียวดำคล้ำมืดค่ะนะคะคุณผู้ชมนี่คือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเดี๋ยวขออนุญาตโชว์บริเวณด้านหลังให้เห็นกัน
เป็นไงคะถูกับมือนิดนึงให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยว่าเอ๊ะมันไม่มีคมเลยค่ะมันเนาะใส่สบายมาก 7,500 บาทราคาผ่อน 0% 6เดือนตกแล้วเดือนนึง 1,250 บาทเท่านั้นมีลูกค้าอยากเห็นค่ะแหวนซิตรินค่ะพี่เคอ้าวเหรอคะขออนุญาตไปไอเทมต่อไปคุณผู้ชมราคาแหวนวงนี้น่าตกใจอีกแล้วเพราะคุณได้ซิตรินที่เป็นโกลเด้นซิตรินสีเข้มราวกับบุษราคำในราคา 3,200 บาทแต่น้ำหนักพลอยรวมกันทั้งหมด5.21 กรัต 5.21 กรัตค่ะเพราะว่าได้มาแบบจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะคะการที่เราจะคัดสรรนะคะตัวซิตรินของเราเนี่ยที่มาจากบราซิลนะคะเพิ่มประกายของเราด้วยการเจรไนพลอยที่เป็นเหลี่ยมดังพึ่งที่มีความสง่างามมากๆแล้วก็น้ำลึกน้ำสะอาดมากๆนะคะถึงไซส์ใหญ่เนี่ยโอเวอร์10คูณ12มิลน้ำหนัก 4.45 กรัตด้วยกันนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะด้านข้างเรายังใส่โอเวอร์3คูณ4มิลอีกข้างละ2เม็ดด้วยกันนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีการเพิ่มประกายให้สง่างามมากยิ่งขึ้นด้วยไวท์โทปาสกลม2มิลอีกข้างละเม็ดก็คือ2เม็ดนั่นเองค่ะโอ้โหคุณผู้ชมจัดหนักจริงๆแหละที่บอกแล้วสีของซิตรินเห็นพี่เคสบอกว่ายิ่งเข้มยิ่งแพงจริงไหมยิ่งเข้มยิ่งแพงค่ะคุณน้องค่ะคิดดูว่าต้องเอาผ้าเช็ดนิดนึงยิ่งเข้มยิ่งแพงจริงไหมจริงนะคะเพราะว่าลายเพราะว่าเขาจะสีเหมือนกับบุตรน้ำทองถ้าเราเห็นงานที่เป็นบุตรน้ำทองไซส์กรัตนะคะ 4.45 กรัตเราไม่สามารถกำเงิน 3,200 บาทแล้วขอไปซื้อแค่ปล่อยร่วงได้แต่ซิตรินอาจจะ 32,000 ถูกต้องกรัตละเป็นแสนก็มีสำหรับบุษราคำน้ำทองคุณผู้ชมแต่วันนี้คุณได้พลอยซิตรินที่ถือว่าเป็นพลอยที่แบบเซเลบต่างประเทศเดี๋ยวเขานิยมส่งใช้ออกงานทุกที่นะคะไม่ใช่แค่ฝั่งยุโรปอย่างเดียวนะคะเอเชียก็นิยมเหมือนกันนะคะกับการนำมาซึ่งซิตรินมาร้อยเรียงกับซีแซดยังมีเลยแล้วราคาก็เป็นหมื่นด้วยนะคะคุณน้องแต่วันนี้คุณผู้ชม 3,200 บาทเป็นพลอยแท้นะคะใช้ซิตรินจากบราซิลใช่แล้วค่ะสีสดชัดเลยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเหลี่ยมเจรไนที่แบบคมชัดมากเหลืองทองอารามตาแบบนี้ไม่ว่าจะมองกระเป๋าพลอยยกสูงโอ้ดูก้นพลอยสิคุณน้องค่ะสวยมากจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะแล้วช่วงบริเวณก้นพลอยสียังสดอยู่เลยพี่เคสียังสดอยู่เลยค่ะทะลุคือเห็นสีเสื้อเลยนี่ขนาดเราใส่เสื้อผ้าสีเหลืองแล้วนะยังสู้ไม่ได้เลยนะคะถ้าสิทธินคุณภาพไม่ดีคุณผู้ชมเราใส่เสื้อสีเหลืองกับพลอยสีน่าจะกลืนอ่ะเขาจะกลืนไปเลยใช่แต่อันนี้คือคุณภาพดีเป็นโกลเด้นซิตรินแหวนวงนี้ขายดีมากค่ะพี่เคส2,700บาทอ๋อเหรอคะรีบเมามาเร็วไปไวเหมือนกันนะคะเนี่ยกาเนตอเมทิสคุณผู้ชมนะคะมีพอดีดอทกับโครมแดฟไซส่วนวงนี้ไม่ซื้อไม่ได้ใส่มาแล้วสง่างามสง่างามมากจริงๆคือผิวของเราเนี่ยคือจากผิวสองสีอย่างพี่เคสเนี่ยใส่ออกมาก็ออร่าผิวขาวใส่ออกมาก็ยิ่งขาวออร่าสว่างสวยมากขึ้นนะคะน้องเมเปิ้ลค่ะถูกต้องคือคิดดูว่ากว่าจะคัดพลอยเม็ดเล็กให้สีสวยเท่าเม็ดใหญ่ไม่ใช่นะคะง่ายนะคะคุณผู้ชมค่ะดูไกลๆนี่นึกว่าเป็นเม็ดเดียวกันไม่ใช่นะคะ เม็ดใหญ่เนี่ยไซส์กรัต 4.45 กรัตนะคะ แล้วก็ยังมีโอเวอร์4เม็ดที่ประกบอยู่เนี่ยถึง.68 สตางค์กันเลยทีเดียวนะคะถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าเป็นทรงรีเม็ดกลางค่ะคุณผู้ชม10คูณ12มิล1เม็ดใช่จ้ะ 4.48 กรัต 4.45 กรัต 4.45 กรัตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลอยล้อมซิตรินนะคะทรงรี3คูณ4มิลก็ได้ไปอีก4เม็ดน้ำหนัก 0.68 ใช่ค่ะมีไวท์โทแพสทรงกลมอีก2เม็ดด้วยกันแล้วก็เหมือนหัวใจเห็นไหมอุ้ยสวยจังน่ารักกระป๋อพลอยไม่ได้ทำธรรมดาไม่ได้ทำมาธรรมดาเป็นรูปแบบเหมือนหัวใจทำให้งานชิ้นงานเนี่ยคือมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็ดูไม่น่าเบื่อมากขึ้นนั่นเองถูกต้องคุณผู้ชมแต่สีของซิตรินเข้มสดสดจริงๆทุกเม็ดเลยล้ำลึกเห็นเกลี่ยมเจรไนแบบคมชัดดูอย่างเงี้ยมีตำหนิไหมอะไม่มีตำหนิด้วยตาเปล่าหน้าพลอยไม่มีฝ้าขาวไม่ขุ่นมัวไม่มีจุดดำไม่มีลายแบบคาดอย่างนี้เลยนะฝ้าเป็นลายคาดเลยไม่มีเลยคือพลอยเม็ดใหญ่ขนาดนี้ถ้ามีตำหนินิดนึงเราเห็นชัดเจนเลยค่ะนะคะผู้ชมอันนี้คือสวยใสแล้วผิวพองผิวพองเลยแหละผิวสีน้ำผึ้งก็ใส่ได้ใช่จ้ะนะคะนี่คือสีเข้มขนาดนี้นี่คือมองจากระยะไกลอุ้ยอะไรทองนั่นน่ะสิคะคุณไทยทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบงานที่เป็นสีเหลืองนะคะต้องรีบมีตัวซิตรินตัวนี้เพราะว่าราคาอย่างที่บอกคุ้มค่าจริงๆคุ้มค่านะคะคุณผู้ชมเจ้าหญิงต่างประเทศก็ยังสวมใส่ซิตรินออกงานจริงไม่ใช่ว่าจะสวมใส่แค่เพชรหรือว่าพลอยเนื้อแข็งอย่างเดียวไม่ใช่อันนี้คือหรูหราตระการตามากๆแล้วมาแค่ 3,200 ต่อให้ขายจำหน่ายกะรัตละ 1,000แหวนวงนี้ 5,000 กว่ายังคุ้มเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโกลเด้นซิตรินที่ไซส์ใหญ่แล้วก็
าที่เป็นลายลูกไม้สีเหลืองอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะเป็นผิวสองสีแบบนี้นะคะแล้วใส่กับลายลูกไม้ที่กำลังนิยมด้วยนะคะคุณแม่คุณย่าคุณยายใส่ออกมาเนี่ยโอ้โหลดอายุเลยทีเดียวนะคะดูผ่องมากๆคุณผู้ชมดูนี่ค่ะซูมมาได้เลยนี่เรากล้าทาให้ซูมเลยกล้าทาให้ซูมเลยค่ะค่ะดูประกายดูความเด่นของซีทรินคุณผู้ชมแล้วเป็นพลอยทรงรีไม่ว่าจะเป็นทั้งเม็ดยอดแล้วก็เม็ดข้างเห็นไหมว่าโอ้โหไม่ว่าจะมองมุมไหนเม็ดยอดและเม็ดข้างของเราโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะจ๊ะ 4.45 กะรัตจริงๆก้านแหวนปล่อยโล่งก็ได้นะจริงค่ะแต่ว่าโมนิต้าบอกแล้วว่ามีอะไรให้คุณผู้ชมต้องมีเป็นทีเด็ดจริงๆนะคะใช่ค่ะอันนี้น้ำหนักรวมกัน 5.21 กะรัตเน้นย้ำเลยผู้ชมไซส์เล็กตอนนี้เหลือน้อยนะคะไอเทมต่อไปเรามาดูสร้อยสายสังวานกันดีกว่าใช่ค่ะสำหรับสร้อยเส้นนี้น้ำหนักพลอย 15.38 กะรัตพลอยทั้งหมด36เม็ดนะคะคุณผู้ชมจะเป็นสร้อยคอที่ประดับด้วยการเน็ตนะคะทรงแพรเชฟ 7x10 มิล 2เม็ดน้ำหนัก 3.4 กะรัตอเมทิสสกายบลูโทแพรซิทรินไวท์โทแพรทรงแพรเชฟ 7x4 มิลอย่างละ1เม็ดและพลอยล้อมนะคะจะมีทั้งอเมทิสซิทรินการเน็ตสกายบลูโทแพรพีดอททรงแพรเชฟขนาด 3x5 มิลรวมถึงมีไวท์โทแพรทรงกลมอีก18เม็ดใช่ค่ะพูดถึงคุณภาพพลอยก่อนเลยคือใช้พลอยเยอะขนาดนี้พี่เคสก็อย่างที่บอกไปว่าโบนิต้าเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วก่อนจะคัดเลือกพลอยนะคะค่ะเราก็คืออยากได้จะคัดไซส์ใหญ่ไซส์รองลงมาก็ต้องสีเนี่ยต้องแมทชิ่งกันถึงแม้ว่าจะเป็นเห็นไหมคะอเมทิสสีม่วงเข้มเนี่ยสีตัวรองเนี่ยก็สีจืดไม่ได้นะก็ต้องเข้มใกล้ๆเคียงกันนะคะเข้มมากอันนี้คุณผู้ชมนะคะใช้อเมทิสมาจากบราซิลแต่คัดสีมาแบบเหมือนมาจากเหมืองแบบแอฟริกันอเมทิสกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวการเน็ตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะต้องเป็นสีแดงที่สดนะคะแล้วก็มีประกายแดงไพโรบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะ 7x10 มิลหรือว่าไซส์4x6 มิลเพเชฟนั่นเองเห็นไหมดูสีทุกสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นซิทรีนนะคะสกายบลูหรือว่าไวท์โทพาสที่เป็นไซส์ใหญ่ก็ยังมีคุณภาพที่ดีคุณภาพคือความสะอาดของเนื้อพลอยทุกเม็ดนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมดูโอ้โหเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นอนาคตอยากไปทำต่างหูสำหรับการเน็ตก็ยังได้แล้วดูสีของอเมทิสอนาคตจะไปทำเป็นหัวแหวนสบายใจเลยค่ะคุณน้องค่ะแกะมาทำเป็นจี้อ่ะเอาคือถ้าเกิดว่ามีดีไซเนอร์เก่งๆอ่ะเอาพลอยที่มีอยู่เนี้ยไปวางเป็นจี้ก็ยังสวยเลยนะถูกต้องคุณผู้ชมเห็นบอกว่าระยะเวลาในการทำสร้อยสังวานเส้นนี้1 สัปดาห์ขั้นต่ำค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าการขึ้นตัวเรือนขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆวางพลอยลงไปทีละเม็ดทีละเม็ดคัดเลือกก่อนนะต้องคัดเลือกพลอยทีละเม็ดให้สวยก่อนนะคะแล้วคิดดูว่าพลอยต้องไม่รู้กี่เม็ดเยอะขนาดนี้36เม็ดคุณผู้ชมแล้วมีการวางเป็นแบบนี้เหมือนกับงานกระจกเป็นฟรีฟอร์มอ่ะเป็นฟรีฟอร์มแบบว่าไม่ต้องมานั่งบอกว่าเอ้ยสามเหลี่ยมต้องหันไปในทางเดียวกันนะหันในทางที่เดียวกันหรือว่าจะเป็นดอกไม้มาวางเป็นดอกแต่นี่เป็นฟรีฟอร์มที่แบบว่าเอ้ยวางตรงไหนก็สวยดูแล้วไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อเหมือนงานกระจกเหมือนงานที่เราไปเที่ยวตามโบสถ์ใช่โอ้นึกภาพออกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะอันนี้คือฝังยากกว่านะคุณผู้ชมยากกว่าการฝังพลอยเป็นระเบียบกับการฝังพลอยที่ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจการฝังพลอยที่ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจแบบนี้หนามเตยทำยากกว่าเยอะทำยากกว่าเยอะเลยเพราะว่าเหมือนกับเราซ่อนหนามเตยด้วยไม่ได้โชว์หนามเตยให้เด่นชัดแต่อย่างใดเลยกลายเป็นว่าโชว์เนื้อพลอยให้เห็นชัดมากกว่าอีกนะคะค่ะคุณผู้ชมสวยตระการตาแล้วปัจจุบันนี้ช่างที่จะรับทำสไตล์สังวานแบบนี้น้อยมากค่ะต้องบอกตรงๆเลยว่าทางเมืองนอกเนี่ยคือเขาชอบมากที่จะให้ออกแบบอะไรที่เป็นฟรีฟอร์มแบบนี้มันเหมือนเป็นความงามจากธรรมชาติของเนื้อพลอยได้โชว์เห็นเนื้อพลอยจริงๆนะคะถูกต้องนะคะคุณผู้ชมด้านหลังก็จะมีการเปิดโปร่งสวยก็ยังเห็นพลอยสีพลอยอยู่ตำแหน่งไหนได้อย่างชัดเจนได้อย่างชัดเจนแล้วก็สีชัดด้วยนะคะแล้วก็ช่วงบริเวณสร้อยคุณผู้ชมจะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเหมือนกับจี้แถมสร้อยหรือเป็นสร้อยสไตล์สังวานเขาจะทำเป็นโซ่อันนี้พี่เคทำดีไซน์มาแบบไหนคะเป็นเหมือนกับงานลวดแล้วก็มาขดร้อยเรียงกันนะคะให้เหมือนเป็นสแน็คเชนมากขึ้นอิตาลีเลยค่ะคือแบบว่าแปลกตาไม่เหมือนใครคือใส่ไปแล้วเนี่ยคือต้องโดดเด่นกว่างานทองบาทหนึ่งหรือ2บาทที่คุณมีอยู่แน่นอนถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแล้วทำอย่างแข็งแรงทนทานสำหรับสร้อยคอนะคะปรับระดับความยาวได้ 46.5 ถึงประมาณ 56.5 ซม 51.5 ค่ะใช่ค่ะอันนี้ปรับได้เลยนะคะเป็น extension ให้เราด้วยนะคะคุณแม่ไม่ต้องกลัวว่าจะคออยากจะใส่เสื้อคอปาด
ก็ระยะลงมาได้นะคะหรือว่าจะใส่เสื้อคอสั้นขึ้นมานิดหน่อยก็ใส่รัดคอขึ้นมาได้อีกนิดนึงด้วยนะคะเห็นช่วงคอได้อย่างสวยงามทีเดียวเลยค่ะถูกต้องคุณผู้ชมสามารถใส่สร้อยสังวาลเส้นนี้คู่กับแหวนซิทรีนได้ตอนนี้แหวนซิทรีนลดจำนวนลงเรื่อยๆแล้ว02-1234-999ใส่มาสวยเก๋ปรับระดับความยาวได้แล้วพลอยเม็ดใหญ่คุ้มค่ามากค่ะคุณแม่ค่ะราคาเพียง 7,800 บาทคุณแม่จะไปนั่งเกลี่ยพลอยเองเลือกพลอยเองน่าจะไม่คุ้มค่านะคะวันนี้โบนิต้ามาให้คุณแม่แล้วนะคะถูกต้องเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปต่างหูคู่นี้ราคา 1,800 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะคะคุ้มเกินคุ้มคุ้มเกินคุ้มจริงๆอันนี้ก็อยากจะอู้พลาดไม่ได้อ่ะเพราะว่าต่างหูอยากจะไปซื้อใส่เองต่างหูต้องทำ2ข้างค่าฝังค่าอะไรก็ต้องคูณ2คูณ2ค่ะและต่างหูคู่นี้แต่มาในราคาเพียงแค่ 1,800 บาทคุณผู้ชมที่เมเปิ้ลสงสัยอยู่น่ารักมากจริงๆนะคะจะใช้โครมดับไซน์นะคะคุณผู้ชมรวมกันอยู่ที่10เมตรเป็นทรงมาคีแล้วก็มีพลีดอทด้วยนะคะพี่เคใช่แล้วค่ะคือเราจะไม่ธรรมดาแค่เป็นมาคีอย่างเดียวหรือว่าเป็นทรงกลมธรรมดานะคะแต่มาเป็นงานแบบจัดหนักจัดเต็มเป็นดอกไม้ช่อใหญ่ๆที่อยู่ตรงติ่งหูของคุณเลยค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมนี่คือน้ำหนักเบสเซตทั้งพลีดอทกับโครมดับไซน์2กะรัต2กะรัตแล้วเป็นพลอยแท้จากธรรมชาติใช่ค่ะมรกตรัสเซียกับมรกตยามเย็นคือสีของพลอยต้องสวยเลยนะใช่สีพลอยสวยมากนะคะแล้วก็ผ่านการอันทรีตคือไม่ได้ทรีตไอน้ำอบอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นงานที่มาจากเหมืองแร่จากรัสเซียแท้ๆเลยทีเดียวค่ะสีพลอยไม่ดำคล้ำมืดปกติเขียวของโครมดับไซน์จะมีหลายเกรดนะคะคุณผู้ชมเขียวดำคล้ำหรือเห็นตำหนิได้อย่างชัดเจนก็มีใช่ค่ะแต่นี่นอกจากสีสวยไม่พอแล้วนะคะคุณผู้ชมการเจริญในทรงมาคีก็ยากอีกนะคะแล้วก็ต้องคัดสารทีละเม็ดด้วยนะคะก่อนที่จะมาขึ้นตัวเรือนนะมีรอยแตกร้าวนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนำมาขึ้นตัวเรือนได้เด็ดขาดเลยนะคะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ขนาดกล้องยังไม่ได้ซูมเข้ามายังเห็นสีเขียวโดดเด่นมากจริงๆเขียวแบบพุ่งมากเลยคุณผู้ชมนี่คือพลอยสวยมากแล้วดีไซน์เป็นรูปดอกไม้แบบนี้เกสรดอกไม้ก็จะเป็นตัวเรือนนะคะสีทองชุบทอง 18K ให้ดูมีรายละเอียดดีเทลเป็นดอกไม้5กลีบแต่ละกลีบที่มีการฝังโครมดับไซน์สลับสับหว่างด้วยพลีดอทด้วยใช่แล้วค่ะเพื่อนการใส่ใจในรายละเอียดชิ้นงานจริงๆนะคะแล้วก็เป็นงานที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะมองเห็นมาแต่ไกลด้วยราคาเพียง 1,800 บาทคุณแม่ไม่ต้องคิดเยอะเลยอะค่ะเพราะว่าไปซื้อด้านนอกคุณแม่ชอบซื้ออยู่แล้วพวกต่างหูพลอยต่างหูที่ไปเดินตามชายแดนต่างๆอันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้ของแทนหรือเปล่าคุณแม่ค่ะไม่ต้องไปให้เหนื่อยไม่ต้องไปให้เหนื่อยแล้วนะคะแค่เพียงเปิดช่องทีวีมายกหูโทรศัพท์โทรมาเลยค่ะราคาแค่เพียง 1,800 บาทเท่านั้นเองค่ะบวกกับแหวนวงนี้ที่เป็นโบเก้ไปนิดนึง 4,500 ค่ะพี่เคสรวมแล้วเท่าไหร่คะ 4,500 ค่ะอ๋อรวมแล้ว 4,500 4,500 นี่คือยังผ่อนไม่ได้นะคะคุณแม่ถูกต้องเดี๋ยวเข้าใจผิดนะคะคุณผู้ชมซีทรีนจะอยู่ที่ 3,200 ถ้าเป็นแหวนวงนี้ที่ใส่นิ้วชี้อยู่นะคะกาเน็ตอเมทิสต์เพริดอทแล้วก็กับโครมดับไซน์ราคา 2,700 บาทรหัสสินค้า114787ซื้อคู่กับต่างหู 4,500 ก็ยังผ่อนไม่ได้ค่ะใช่แล้วค่ะราคาดีมากคุณผู้ชมแล้วเขียวของต่างหูก็โดดเด่นก็โดดเด่นมากเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ทุกสีเลยให้คุณผู้ชมได้เห็นกันมีหมดเลยนะคะไซส์ไม่เล็กด้วยใช่ใช่เรามีทุกอย่างวันนี้มาจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมดูสีของพลอยโอ้โดดเด่นหมดทุกสีเลยอันนี้ไปด้วยเมเปิ้ลเพราะว่ามีสร้อยข้อมืออยู่ได้ค่ะดอกไม้สดชื่นมากดูสิโอ้ยน่ารักเห็นไหมคือถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันที่ดีไซน์แต่ว่ารับประกันได้ว่าไม่ว่าจะใส่วงไหนก็จะเพิ่มบุคลิกของคุณผู้หญิงเนี่ยให้แตกต่างกันออกไปเลยในวันนั้นๆนะคะถูกต้องนะคะคุณผู้ชมนี่ 1,800 บาทสำหรับต่างหูแหวนวงนี้ก็ขายดีมากตอนนี้นะคะไซส์ที่เหลือน้อยค่ะจะเป็นไซส์57ไซส์ขายดีของเราใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมต้องรีบจับจอง02-1234-999แหวนช่อโบเก้น้ำหนัก 3.1 กะรัตบวกกระต่างหู2กะรัต 4,500 นะคะน้ำหนักก็โอ้โหเยอะมากเลย5กะรัตเยอะจริงๆนะคะคุณแม่ค่ะแล้วก็การฝังงานรายละเอียดชิ้นงานต่างๆรับประกันได้ว่าสวยมากกว่าที่คุณแม่เห็นในทีวีแน่นอนตอนรับไปนะคะถูกต้องมั่นใจได้ในคุณภาพเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้พี่เกสฝากอะไรถึงคุณลูกค้าทางบ้านหน่อยค่ะโอ้กราบขอบพระคุณนะคะเมื่อกี้เห็นสายเข้ามามากเลยนะคะที่ให้การตอบรับเคสมาตลอดเลยนะคะก็อยากจะให้คุณแม่นะคะรีบจับจองเข้ามานะคะเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าหมดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้มีพรีออเดอร์นะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมฉะนั้นช้อปปิ้งช้อปปิ้งเลยไปได้เพราะว่าวันนี้ให้พลอยไปแบบเยอะมากอลังการงานสร้างแล้วราคาย่อมเยาคุ้มค่าจริงๆกำเงินมาหมื่นหนึ่งซื้อได้หลายไอเทมซื้อได้หลายไอเทมเลยแล้วยังผ่อนชำระได้ด้วยค่ะถูกต้องชั่วโมงนี้เมเปิ้ลกับพี่เคสต้องขอตัวลาไปพร้อมๆกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ